สวัสดีครับมาแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่ใหม่ๆของสวนผึ้งกันเลยนะครับที่ต่อไปที่จะแนะนำก็คือสวิตวันเล่ฮิปรีสอร์ทครับที่นี่เป็นรีสอร์ทที่มีความเป็นส่วนตัวสูงมีพื้นที่กว้างขวางแล้วก็จำนวนห้องพักเนี่ยไม่เยอะมากเขาเน้นความเป็นส่วนตัวมีวิวทัศน์สวยๆมีสนามหญ้ากว้างแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญก็คือนาฬิกาขนาดใหญ่วางอยู่บนสนามหญ้านะครับอย่างที่เห็นในรูปครับสวิตวันเล่รีสอร์ทถือว่าสวยงามมากมีความปลอดภัยสำหรับผู้ที่เข้าพักค่อนข้างสูงเพราะว่าโซนด้านหน้าเนี่ยเขาให้เราไปถ่ายรูปได้แต่ถ้าโซนด้านในในส่วนที่พักเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้ครับจะเข้าได้เฉพาะผู้ที่จองห้องพักไว้เท่านั้นก็ถือว่าดีครับนะครับดูแลความปลอดภัยได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวถึงแม้จะไม่เข้าข้างในนะครับโซนด้านหน้าก็มีมุมถ่ายรูปที่เขาจัดไว้ให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาได้แวะเวียนมาถ่ายรูปกันถือว่าเหมาะครับสำหรับเป็นจุดพักรถด้วยแล้วก็พักคนด้วยแล้วก็ได้ถ่ายรูปด้วยนะครับไม่ว่าจะมาเดี่ยวหรือมาคู่ผมว่ามีมุมถ่ายรูปเก๋ๆสวยๆเยอะมากครับยังไงก็อย่าพลาดนะครับถ้ามาสวนผึ้งก็แวะถ่ายรูปที่สวิตวันเล่ฮิปรีสอร์ทกันได้นะครับรีสอร์ทสวยๆสนามหญ้าเขียวๆกว้างๆผมก็เหมาะครับกับการพักผ่อนที่สวนผึ้งแล้วก็ได้ภาพสวยๆกลับไปขอบคุณครับสำหรับการติดตาม